24เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีพระราชกรณียกิจพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจนกระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ที่บริเวณมณฑลพิธีพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนี้นะครับทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา21นาฬิกาถึง3ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนครับในงานเทศกาลครั้งที่จะมีในวันที่14นี้นะครับผมเองและก็เพื่อนข้าราชการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกหลายหน่วยงานครับก็ได้ร่วมปฏิบัติซึ่งก็คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้สนองพระเดชพระคุณแม้มีเพียงมีส่วนเพียงน้อยนิดในงานพระราชพิธีนี้แต่ผมเชื่อว่านั่นเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในงานพิธีนี้ทุกคนทุกท่านครับค่ะแล้วก็คงจะเป็นนิทรรศการซึ่งคิดว่าประสบนิกรชาวไทยคงจะให้ความสนใจกันอย่างมากทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีประสบนิกรบางส่วนซึ่งไม่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยก็อยากจะมาชมความวิจิตรงดงามของพระเมรุมาตรรวมไปถึงนิทรรศการต่างๆซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยค่ะครับผมก็ในระหว่างที่เปิดให้ชมนั้นนะครับจะมีการจัดบอร์ดนิทรรศการหรืออัญเชิญภาพพระฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจต่างๆรายละเอียดของการพระราชพิธีนั้นมาประดิษฐานหรือมาตั้งแต่งไว้ที่บริเวณพระที่นั่งทรงธรรมแล้วก็ศาลาลูกขุนนะครับมีข้าวของเครื่องใช้ที่เราได้เห็นในงานพระราชพิธีนะครับพระยานมาตร3ลำคาญพระวอศรีวิกาการพระที่นั่งราชเชนทรยานที่เราจะได้เห็นในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งราชรถน้อยเหล่านี้ก็จะเชิญมาประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งทรงธรรมแล้วก็ศาลาลูกขุนเพื่อให้ท่านที่มาชมในสการได้พบได้เห็นได้ชมความงดงามวิจิตรด้วยสายตาของท่านเองนะครับในบริเวณพระเมรุมาตรนั้นก็จะมีการจัดทำป้ายคำอธิบายนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความงามของพระเมรุมาตรโดยใกล้ชิดแล้วก็การประดับประดาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้นับแสนต้นจากดอยตุงเหล่านี้ก็เป็นภาพที่พี่น้องประชาชนจะได้ชมในระหว่างนิทรรศการนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าถ้าหากว่าทยอยกันมาได้ในระหว่างวันเวลาที่มีช่วงนิทรรศการนะครับ อย่าไปรอจนกระทั่งใกล้วันสุดท้ายผมเกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าชมนะครับจะมีข้อยกเว้นที่ขออนุญาตเรียนขอประทานโทษไว้สำหรับวันที่14วันแรกนิดเดียวละครับว่ามีพิธีเปิดนิทรรศการในช่วงเช้านะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเพราะฉะนั้นสำหรับวันที่14ก็อาจจะช้าสักนิดหนึ่งสำหรับการเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าชมนิทรรศการนะครับแต่ถ้าว่าเป็นวันอื่นๆตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปแล้วก็เริ่มต้นที่8นาฬิกาถ้ามาเช้ากว่านั้นก็ต้องขอประธานอนุญาตได้โปรดคอยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเรื่องนี้นะครับเราคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาชมนิทรรศการเป็นจำนวนมากพอสมควรในการอำนวยความสะดวกในการที่จะจัดให้มีหน่วยแพทย์พยาบาลให้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องห้องสุขาในเรื่องการรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยการจัดการจราจรเหล่านี้นะครับก็ต้องเรียนขอความร่วมมือกันละครับว่ามีหลายหน่วยงานเหลือเกินที่ร่วมมือในการปฏิบัติด้วยความพร้อมเพรียงใจกันนะครับและคิดว่าเราคงจะเริ่มทำงานพร้อมกันทุกหน่วยได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามาเช้ากว่านั้นก็ต้องขออนุญาตคอยสักนิดเพื่อความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับและดังที่ท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กราบเรียนท่านผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าในงานเทศกาลนั้นจะได้จัดให้มีเข็มที่ระลึกนะครับซึ่งได้รัฐบาลจัดสร้างขึ้นเป็นเข็มพระนามาภิไธยย่อสวจำนวนหนึ่งนะครับมาจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมาร่วมปฏิบัติเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วผมได้รับติดต่อจากท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับว่าท่านจะจัดเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์มาจำหน่ายเหรียญที่ระลึกซึ่งได้จัดสร้างขึ้นในงานพระราชพิธีคราวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากความรู้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ชมได้เห็นวัฒนธรรมของชาติไทยเราแล้วนะครับผมคิดว่าท่านที่สนใจคงจะได้รับสิ่งของที่ระลึกที่รัฐบาลจัดสร้างขึ้นในคราวนี้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกและเป็นเครื่องเตือนความจำของเราสำหรับเหตุการณ์ความงามความสง่าความพร้อมเพรียงร่วมใจกันความเป็นสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาครับเรื่องราชเชนทรยานนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีน้ำหนักมากเพราะว่ามีเครื่องยอดเป็นรูปบุษบกอย่างนี้นะครับก็คงเป็นน้ำหนักที่เอาการอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคานหามถึง4คาน
ใช้คนหามเข้าแถวกันเป็น4แถวเนี่ยนะครับเรียงซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอีก2แถวก็จะแบกรับน้ำหนักของพระราชยานองค์นี้ได้อย่างงดงามพอดีก็ได้ใช้เป็นพระราชยานนอกจากการเชิญพระบรมอัฐิแล้วยังใช้เชิญเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีพยุหยาตราบางสมัยนะครับผมเองได้เคยเห็นภาพพระราชยานองค์นี้พระที่นั่งราชเชนทรยานนี้ในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช2454นะครับก็ถ้าหากว่าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระที่นั่งราชเชนทรยานองค์นี้ครับโดยประทับอยู่ภายในพระที่นั่งราชเชนทรยานองค์นี้แล้วก็ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปในกระบวนพยุหยาตราครับสำหรับในริ้วกระบวนที่4นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ตามพระโกศพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศที่รอเชิญพระบรมอัฐิอยู่ที่นอกรั้วราชวัตรที่เห็นแต่งกายสีน้ำเงินนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นตำรวจหลวงนะครับในการจัดเทศกาลวันที่14นี้นะครับคณะทำงานจัดเทศกาลได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมศิลปากรและสำนักพระราชวังกรุณาให้เชิญบรรดาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในงานพระราชพิธีครั้งนี้มาจัดแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมนะครับหรือแม้กระทั่งบางคราวบางอย่างนะครับไม่ใช่ของเครื่องใช้สำหรับงานพระราชพิธีคราวนี้เท่านั้นนะครับจะได้เก็บรวบรวมมาจากงานพระราชพิธีครั้งก่อนๆเป็นต้นว่าเทวดาประดับพระเมรุมาตรเมื่องานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2454ก็จะได้เชิญมาตั้งแสดงเป็นตัวอย่างตัวเทียบเคียงกันกับเทวดาที่ประดับฐานพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องเครื่องสังเคตประเดี๋ยวหลังจากที่ประสงค์รับพระราชทานฉันแล้วเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้พระราชทานเครื่องสังเคตให้แก่พระภิกษุตามพระอารามต่างๆจำนวน20กว่าพระอารามเนี่ยนะครับในการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งก่อนๆมานั้นมีของที่ระลึกที่จะพระราชทานโดยทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบรมศพที่ล่วงลับไปนั้นโดยการสร้างเป็นตู้หนังสือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นถาวรวัตถุเพื่อถวายตามพระอารามต่างๆเป็นต้นว่าสังเคตงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2454ดังที่เรียนแล้วนะครับก็เป็นธรรมาสน์นะครับธรรมาสน์คืออาสนะสำหรับแสดงธรรมนั่นเองโดยได้ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปตามพระอารามต่างๆหลายพระอารามเวลานี้ถ้าว่าไปสนใจไปชมขอชมตามพระอารามหลวงสำคัญสำคัญหลายแห่งนะครับก็จะเห็นว่ามีธรรมาสน์สังเกตงานพระเมรุคราวนั้นเบื้องหลังธรรมาสน์นั้นมีพระปรมาภิไธยย่อจปรประดิษฐานอยู่นะครับผมเองได้เคยเห็นธรรมาสน์สังเกตงานพระบรมศพรัชกาลที่5บ้างงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาธิปิยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ก็เป็นธรรมาสน์เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดย่อมหรือมีขนาดเล็กลงมาแล้วก็มีสลีมีรั้วธรรมาสน์เป็นงานะครับคติการสร้างเครื่องสังเคตนอกจากสร้างธรรมาสน์แล้วที่เคยพบเห็นก็อาจจะเป็นตู้พระธรรมภายในก็บรรจุตู้พระธรรมหรือเป็นตู้หนังสือนั่นเองนะครับสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันนี้นะครับเครื่องสังเคตในงานพระเมรุที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระอารามต่างๆรวมทั้งหมด27พระอารามนั้นนะครับก็เป็นตู้หนังสือครับตู้หนังสือในตู้นั้นจะบรรจุ
เรื่องประธานทุกครับในตู้นั้นจะบรรจุสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็หนังสืออื่นๆอีกหลายเล่มนะครับเป็นต้นมาจดหมายเหตุชาวบ้านซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงคราวนี้นะครับและมีหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักราชเลขาธิการหรือสำนักพระราชวังเป็นหนังสือเรื่องราวว่าด้วยเรื่องพระราชกรณียกิจหรือแม้กระทั่งเป็นพระราชนิพนธ์ทั้งในรัชกาลปัจจุบันและรัชกาลที่ผ่านมาอีกหลายเล่มนะครับเป็นต้นว่าพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือเรื่องภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนาประเทศเรื่องการเสด็จประพาสต้นมาเป็นโครงการพระราชดำริระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึงพุทธศักราช2508เหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของหนังสือที่บรรจุอยู่ในตู้เครื่องสังเคตในงานพระบรมศพคราวนี้นะครับจำนวนวัดที่จะรับพระหันเครื่องสังเคตมีด้วยกันทั้งหมด27วัดด้วยกันนะครับมีวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรวัดเทพศิรินทราวาสวัดมหาธาตุวัดราชาธิวาสวัดเบญจมบพิตรวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับค่ะแล้วก็มีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดราชโอรสารามวัดอรุณราชวรารามนะคะวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดพิษณุโลกวัดราชประดิษฐ์วัดปฐุมวนารามวัดอนงคารามวัดพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวัดพิชัยยาติการามวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นอกจากนี้ก็มีที่วัดโพแมนคุณารามนะคะวัดมังกรกมลาวาสวัดกุศลสมาครและวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนั่นก็เป็นรายนามของพระอาราม27พระอารามนะครับที่จะได้รับพระราชทานเครื่องสังเคตในเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเฉพาะยิ่งในค่ำวันที่9และก็ค่ำวันที่10เมื่อวานนี้นะครับคงสังเกตเห็นได้ครับว่าบริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นมีโรงทานอยู่จำนวนมากนะครับเป็นโรงเลี้ยงหรือโรงทานที่ท่านผู้มีใจกุศลได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชมงานนะครับดังที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วในการถ่ายทอดของเราเมื่อวันแรกๆว่าที่เช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวบางลำพูก็ออกโรงทานที่บริเวณสี่แยกข้อกลัวมีโรงทานประธานของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่บริเวณข้างกองสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณหญิงจำใสศิลปอาชาภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนะครับดูเหมือนจะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็ได้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนมาหลายวันหลายคืนในระหว่างวันงานครับการตั้งโรงทานอย่างนี้นั้นเป็นธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอีกอย่างหนึ่งของคนไทยเรานะครับในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันแรกที่เสด็จสวรรคตคือเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมนะครับวันที่25ตุลาคมโรงสีข้าวชื่อถมยาซึ่งเป็นโรงสีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งก็ได้เปิดการแจกข้าวสารแก่ราษฎรที่ยากจนทั่วไปคนละ1ถ้วยพร้อมทั้งสตางค์แดง1อันนะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.ที่หน้ากระทรวงนครบาลเพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณอุทิศส่วนกุศลถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงการตั้งโรงทานอย่างนี้โดยเฉพาะในงานพระเมรุนะครับผมเองได้เคยพบบันทึกเหตุการณ์ในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ต้นๆกรุงนะครับมีจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีกรมหลวงนรินทรเทวีพระองค์นี้ทรงเป็นพระคณิตภกินีคือน้องนะครับร่วมพระชนกกันกับสมเด็จที่อยู่รัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1มีพระฉายาอีกนามหนึ่งที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานกันในครั้งนั้นว่าเจ้าครอกวัดโพเพราะเหตุว่าท่านมีวังของท่านอยู่ตรงที่เป็นวิหารพระนอนวัดโพเดี๋ยวนี้แหละครับในเวลานั้นเขตวัดโพยังไม่ได้ขยายออกมาตรงวิหารพระนอนนี่นะครับเพราะพระนอนนี่เพิ่งสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่3แต่ก่อนเขตวัดโพสั้นกว่านี้แล้วตรงที่เป็นวิหารพระนอนของพระพุทธสายญาติเนี่ยเป็นวังของกรมหลวงนรินทรเทวีนี้ของกรมหลวงนรินทรเทวีนี้มีพระนามเดิมว่าวกุนะครับแล้วก็ได้ทรงมีฝีมือในเรื่องการทำเครื่องข้าวเครื่องหวานได้ทรงออกโรงทานของส่วนพระองค์ทุกคราวครับ
ที่มีงานพระเมรุหรือมีงานบำเพ็ญพระราชกุศลงานฉลองพระนครครั้งสำคัญสำคัญในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์นี้ก็ได้สนองพระเดชพระคุณในกิจการนั้นมาทุกคราวมีโรงทานที่ขึ้นชื่อในครั้งรัชกาลที่1 นอกจากโรงทานของเจ้าครอกวัดโพแล้วยังมีอีกโรงหนึ่งคือโรงทานของเจ้าครอกวังหลังเจ้าครอกวังหลังนี้ทรงเป็นพระอัครฉายาในกรมพระราชวังสถานพิมุขซึ่งเป็นพระนัดดาของรัชกาลที่1 นะครับกรมพระราชวังสถานพิมุขพระองค์นี้ทรงมีพระฉายามีพระนามเดิมว่าทองอยู่บางทีก็เรียกว่าเจ้าครอกทองอยู่หรือเจ้าครอกวังหลังนะครับทรงมีพระวัยวุฒิไล่เลี่ยใกล้เคียงกันกับเจ้าครอกวัดโพในเวลาที่เรามีงานฉลองพระนครเมื่อสร้างกรุงเสร็จใหม่ๆก็ดีงานพระเมรุครั้งไหนๆก็ดีเนี่ยนะครับเวลาที่จำเป็นจะต้องมีการตั้งโรงทานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก็ดีร่วมในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆก็ดีเจ้าครอกวัดโพกับเจ้าครอกทองอยู่นั้นท่านออกโรงทานแข่งกันนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่งดงามน่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามนะครับเจ้าครอกทองอยู่นั้นก็เช่นเดียวกันทรงมีฝีพระหัตถ์ในเรื่องของการทำเครื่องข้าวหวานกับขนมข้างคาวซึ่งเป็นขนมไทยโบราณเป็นฝีมือเจ้าครอกทองอยู่เวลานี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครจำได้ซะแล้วนะครับและขนมสาคูไส้หมูของเจ้าครอกวัดโพของนี้เป็นของคู่กันมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงของเราแล้วล่ะครับค่ะคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ธงทองได้เล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดนี้นะคะคงจะแสดงออกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างของประเทศไทยของเรานั่นก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามไม่ว่าจะเป็นการพระราชพิธีต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกโรงทานนะคะนับได้ว่าเป็นสิ่งที่งดงามประจำชาติของเราซึ่งดิฉันคิดว่าคงจะไม่มีชาติไหนในโลกนี้อีกแล้วที่จะทำได้อย่างประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมครับธรรมเนียมการสร้างพระเมรุมาตรกลางเมืองนั้นในครั้งอดีตบางคราวไม่ได้เป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่เพียงพระบรมศพเดียวนะครับไหนๆก็มีการก่อสร้างอาคารประดับพระเมรุมาตรขึ้นตั้งมากมายแล้วก็มีความจำเป็นในราชการที่มีกรณีที่มีพระศพค้างยังไม่ได้รับพระราชทานเพลิงอยู่อีกหลายพระศพหรือหลายศพนะครับก็มีธรรมเนียมอีกประการหนึ่งในอดีตนะครับที่จะมีการทำงานพระศพที่มีพระอิสริยศักดิ์หรือฐานานุศักดิ์รองลงไปต่อท้ายงานพระเมรุด้วยนะครับขณะนี้บนพระที่นั่งทรงธรรมพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องสังเคตงานพระเมรุแก่พระภิกษุสงฆ์27พระอารามนะครับซึ่งผู้ที่มารับพระราชทานนั้นก็คือผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสของพระอารามทั้ง27พระอารามนั้นมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกสมเด็จพระพุทธปาปัตตินัมบดีพระศาสนโสภณพระสุเมธาธิบดีพระสุทันมาธิบดีพระพรหมจริยาจารย์พระวิสุทธาธิบดีพระธรรมปัญญาจารย์พระธรรมกิตติวงศ์พระธรรมสิริชัยพระเทพยานไตรโลกาจารย์พระเทพวรมุนีพระราชรัตนากรพระราชรัตนมุนีพระราชบัณฑิตพระราชมุนีพระราชสุธีพระราชสุธรรมเมธีพระราชรัตนสุธีพระสุนทรวิสุทธานุวัตรพระสุนทรปริยัตวิธานพระปัญญากรโมลีพระสวรรณวิมลศีลเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณารามเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร
และเจ้าวาดวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีร่วม27พระอารามนะครับรับพระราชทานเครื่องสังเคตซึ่งดังที่ได้กราบเรียนไปแล้วครับว่าเครื่องสังเคตที่พระราชทานในงานพระบรมศพคราวนี้เป็นตู้หนังสือซึ่งบรรจุสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหนังสือฉบับหลวงอื่นๆที่สำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวังจัดพิมพ์เผยแพร่นะครับในการพระราชทานนั้นคงเป็นการเหลือวิสัยที่จะพระราชทานทั้งตู้เป็นใบขนาดใหญ่เนี่ยนะครับจึงพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนองค์ละ1เล่มครับเป็นเครื่องหมายสำหรับการได้รับพระราชทานเครื่องสังเกตในงานพระเมรุคราวนี้ค่ะหลังจากที่พระสงฆ์ซึ่งมาจาก27พระอารามได้รับพระราชทานเครื่องสังเกตเสร็จแล้วนะคะเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก30รูปขึ้นนั่งยังอาสนะสงฆ์สวดมาติกาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์30รูปสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอิติเรกกลับค่ะก็เรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประสวดมาติกานั้นคือการสวดหัวข้อพระอภิธรรมพระอภิธรรมนั้นคือพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนาที่หมายมุ่งเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนะครับรวมทั้งหมด22หัวข้อร้อยเรียงต่อกันเป็นคาถาธรรมบรรยายครับในขณะนี้จะเพื่องานเชิญพระเต้าทักษิณโอทก็มาถวายนะครับ
ที่จบไปนั้นนะครับคือพระสงฆ์ที่รับพระราชทานฉันพัฒหารสามหาบและพระสงฆ์ที่ได้รับพระฉันเครื่องสังเคตถวายอนุโมทนาและถวายอติเรกครับพระสงฆ์จำนวนนี้จะได้กลับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก30รูปขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์เพื่อสวดมาติกาต่อไปครับก็เป็นเกร็ดที่ได้เคยเรียนท่านผู้ชมการถ่ายทอดของเรามาหลายครั้งแล้วนะครับว่าการถวายอติเรกในงานพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระชินเนินนั้นนะครับเป็นการถวายพระพรพิเศษซึ่งธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยที่เป็นการถวายพระพรสำหรับคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในกรณีที่บรรพชิตจีนยวนถวายอโมทนานั้นก็ไม่มีการถวายอติเรกนะครับแต่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีโอกาสจะไปร่วมในงานพระราชพิธีทั้งหลายนะครับในเวลาที่พระสงฆ์ถวายอติเรกนั้นมีธรรมเนียมนิยมนะครับว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีที่เฝ้าทูลองธุลีพระบาทอยู่หากว่าได้พนมมือขึ้นรับฟังพระสวดอนุโมทนามาตั้งแต่ต้นนะครับควรลดมือลงในช่วงเวลาที่พระถวายอติเรกซึ่งขึ้นต้นในคำว่าอติเรกวัสตังชีวตุเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระพรพิเศษซึ่งพระราชคณะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้ที่เฝ้าทูลองธุลีพระบาทอยู่ในสถานที่นั้นควรแสดงกิริยาเคารพด้วยการลดมือลงนะครับนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติธรรมเนียมนิยมที่ถือปฏิบัติอยู่ในธรรมเนียมขนบบ้านเมืองของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วผู้ที่ประสงค์ที่จะถวายอติเรกได้ต้องเป็นพระราชาคณะนะครับถ้าพูดภาษาลำลองชาวบ้านก็บอกต้องเป็นเจ้าคุณเป็นอย่างน้อยเอาไว้อย่างนั้นก็แล้วกันนะครับถ้าเอาเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีฐานสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะลงมาเช่นเป็นเพียงแค่พระครูสัญญาบัตรหรือพระครูฐานานุกรมอย่างนี้ก็จะถวายอติเรกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในงานบำเพ็ญกุศลในทางศาสนาที่เสด็จพระชำเนินซึ่งจำเป็นจะต้องมีการถวายอติเรกนั้นจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติอีกประการหนึ่งว่าเจ้าที่กรมการศาสนาจะต้องนิมนต์เนื้ออาราธนาพระราชาคณะนั่งอยู่ในคณะสงฆ์ที่ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนั้นด้วยนะครับถ้าว่าพระอารามที่เสด็จพระชำเนินไปนั้นไม่มีเจ้าอาวาสหรือไม่มีพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระราชาคณะก็ต้องนิมนต์พระเถระที่เป็นพระราชาคณะจากพระรามอื่นมาสมทบเพื่อจะได้ถวายอติเรกได้ด้วยนะครับถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านใดเป็นพระราชาคณะหรือไม่ใช่พระราชาคณะแน่นอนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติย่อมทราบอยู่แล้วนะครับแต่หลักในการสังเกตของประชาชนทั่วไปอาจจะสังเกตได้จากพัดยศว่าถ้าเป็นพระราชาคณะนั้นท่านถือพัดแฉกคือพัดที่มีรูปร่างคล้ายใบโพปลายเรียวแหลมนะครับแล้วก็มีลักษณะที่จักหยักดื้อโดยรอบที่เรียกว่าพัดแฉกแล้วก็มีหลายลำดับชั้นตั้งแต่พระราชาคณะชั้นสามัญเป็นต้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมเด็จพระราชาคณะและสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่สุดขณะนี้เจ้าพนักงานเชิญพระที่นั่งราชเชนทรยานนะครับมาต่อท้ายพระที่ประทานโทษกับเชิญพระวศรีวิกาการมาต่อท้ายพระที่นั่งราชเชนทรยานส่วนที่ภายในพระที่นั่งทรงธรรมเจ้าพนักงานนิมนต์พระทรงอีก30รูปขึ้นสวดมาติกาครับสำหรับพระสงฆ์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เช้านี้นะครับมีพระเทพปริยัติโมลีพระราชคณะและพระครูฐานานุกรมปริยนวัฒนสงครามอีก15รูปพระเทพพระวรพรพระราชคณะพระครูฐานาและปริยนจากวัดบุรณสิริมาตยาราม15รูปรวมเป็นทั้งสิ้น30รูปครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าพระอารามหลวงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนั้นก็ผลัดเปลี่ยนเวียนเวียนได้รับนิมนต์มาร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเช้านี้สวดมาติกาก็เป็นพระจากวัดชนะสงครามกับวัดบูรณสิริมาตยารามนะครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นพระจาก